ไปดูว่าคุณลุงจะออกไปทิ้งที่ไหนนะคะก็คงจะเป็นเขาเรียกว่าโรงขยะโรงใบไม้แห้งของเราไม่ใช่ขยะหรอกแต่มันเป็นเศษไม้แห้งนี่แหละปึ๊บยุงโอ้โหดูสิเนี่ยกัดป้านี้โอ้โหนี่เห็นไหมนี่เจ้ายุงได้กินเลือดกินเนื้อของดิฉันเลยนะเนี่ยโอ้นี่แหละต้องเคลียร์ออกมาข้างนอกไม่ใช่เล่นๆนะคะที่นี่ก็มีตรงนี้ก็มีกองใหญ่มากแล้วแล้วคุณลุงจะเอาไปกองที่ไหนตามไปดูนะคะนี่แหละสวนเราวันนั้นก็ตัดมาถึงนี่เหลืออีกสวนหนึ่งนะคะเหลืออีกสวนหนึ่งจะต้องตัดยังรกอึ้งตึ้งอยู่ว้าวสำหรับสวนข้างล่างก็มองเห็นแล้วโล่งตาบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังจะต้องมาเคลียร์นะคะเรายังจะต้องมาเคลียร์มาเก็บหญ้าเห็นไหมคะเก็บหญ้าออกจากเหลือมะนาวไม่กี่ต้นเอาไว้กินแล้วพอได้กินที่ตายไปก็ตัดออกปล่อยให้ตายไปเนี่ยเราจะต้องมาเก็บหญ้าออกจากโคนต้นของต้นไม้เหล่านี้แหละจะต้องเอากรรไกรมาตัดแต่งใช้มีดใช้กรรไกรนะคะเพราะว่าเรื่องของเครื่องตัดหญ้าจบแล้วนะคะตัดลงไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่สะอาดเพราะว่าบางอย่างเครื่องตัดหญ้าตัดไม่ได้นะคะเราก็จะต้องคุณลุงเดี๋ยวเสียงอะไรอ๋อเสียงน้ำปล่อยน้ำลงมาบ่หือนึกว่าเสียงอะไรนึกว่าเสียงท่อแตกคุณลุงก็ตอนนี้นะคะก็นี่คุณลุงเอามาทิ้งกองเป็นสุสานกิ่งไม้อยู่ตรงนี้เองแล้วก็จะมีหลายจุดด้วยนะคะโอ้โหต้นไม้ก็งามงามเพราะว่ายังเป็นหน้าฝนอยู่นะคะยังงามอยู่เลยตอนนี้ตามขึ้นไปเราจะต้องไปเคลียร์สวนข้างบนตอนนี้พักไว้สำหรับข้างล่างนะคะสำหรับสวนข้างล่างนี้พักไว้ก่อนยังไม่มาตัดอีกนะคะเรายังไม่มาตัดอีกเนื่องจากว่าต้องทำสวนภายในบริเวณบ้านให้เสร็จก่อนนะคะขนาดสวนภายในบริเวณบ้านนี้มันก็ยังจะต้องเคลียร์อีกเยอะอยู่นะคะมือไปโดนอะไร หายไปเลยนี่เห็นไหมคะความรกของบ้านเราหลังบ้านนี้ก็ใช่เล่นซะที่ไหนกว่าที่จะมีเวลามาตัดอีกหรือว่าน้ำมันอ๋อคุณลุงปล่อยน้ำออกจากบ่อปลาตกใจหมดเลยนึกว่าท่อแตกคุณลุงปล่อยน้ำระบายน้ำออกจากบ่อปลานี่เองว้าวแค่แดงของป้าก็เหลือต้นหนึ่งเหลือสองต้นต้องเอาไม้มาค้ำยันด้วยเหมือนกันน่าจะล้มแล้วนั่นนะโอ้มีที่จะเคลียร์เยอะจริงๆเลยสำหรับงานในสวนในบ้านเนาะคุณลุงปล่อยน้ำออกจากบ่อปลานี่เองปล่อยจนจะหมดแล้วนี่คุณลุงทำไมเหลือน้อยอะปล่อยลดลงจนจะหมดแล้วนี่ต้องปิดไว้แล้วมั้งคุณลุงสวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ Channel นะคะวันนี้ก็สู้ปลาลุงก็เหมือนเดิมสองผู้เฒ่านะคะก็จะสู้งานสวนละเดี๋ยวป้าจะกวาดที่คุณลุงตัดไว้แล้วกวาดหญ้านะคะแล้วคุณลุงก็กำลังเริ่มทยอยเอากิ่งไม้แห้งออกไปที่สวนข้างนอกนะคะ
ก็จะได้สะอาดขึ้นเนาะเดี๋ยวเราก็ป้าจะต้องหากล้องให้หลบร่มก่อนเพราะว่าโดนแดดแล้วก็จะหมุนติ้วๆนะคะเดี๋ยวมันก็จะไม่ถ่ายให้เน็ตก็จะหมุนนะถ้าร้อนเกินไปถ้าโดนแดดเนาะนี่เดี๋ยวป้าจะเก็บกวาดหญ้าแถวนี้ที่คุณลุงตัดออกแล้วนะคะจะเก็บเข้าไว้ที่โคนของต้นไม้ไหมหรือยังไงไม่นะจะมาไม่ร้องนะลูกไม่ร้องนะคะจะมาไม่ร้องนะคะอยู่นี่จ้ะพอดีว่ามันมีหลุมที่คุณลุงขุดเอาไว้เนาะป่าลืมเอาไม้หน้าตัวละมันพอดีว่ามันมีหลุมที่คุณลุงเคยขุดเอาไว้ว่าจะดักนกพิราบเนาะแต่นกมันฉลาดมากมันไม่มาตกหลุมพรางของเรานะคะป้าก็เลยจะเอาหญ้านี้ไปถมให้มันเต็มจะได้เอาดินกรบถมให้มันเต็มก่อนแล้วก็เอาดินกรบที่ตัดไม่โดนก็ต้องดึงออกนะคะอีกวันหนึ่งที่จะต้องสู้นะตายายสองผู้เฒ่าไม่โดนเนาะเมื่อวานนี้ป้าก็ได้ถอนอยู่วันนี้ก็ต้องถอนตัดไม่โดนจังสี่มันต้องถอนก็คงสวยเพราะว่ามันไม่ลกแล้วนี่เนี่ยมีกลิ่นอะไรฮะอะไรคะมือเปื้อนว่าไง